Go on. มีพื้นเพเป็นคนอเมริกันเกิดและโตที่ลิชมอนรัฐเวอร์จิเนียโดยช่วงเวลาที่เขาเติบโตและใช้ชีวิตอยู่ในเมืองลิชมอนนั่นเขาก็ได้ตกหลุมรักสเสน่ห์ของวัฒนธรรมวินเทจภายในเมืองเช่นร้านค้าเลหลังโซนแรกของและงงานประมูลวินเทจซึ่งเรื่องพวกนี้เป็นสเสน่ห์ที่ทําให้ชอห์ดเข้ามาสนใจในเสื้อผ้าและเริ่มต้นสะสมในวงการวินเทจเขาเริ่มต้นตั้งแต่ของเล่นเรื่อยไปจนถึงเสื้อผ้าปีหลึกๆเก่าๆจนรู้ตัวอีกทีเขาก็กลายเป็นเจ้าของร้านราวทูร้านมือสองที่สายสตรีทแฟชั่นวินเทจ หลายคนบอกมาว่านี่คือสวรรค์ดีๆนี่เองรา u d 2เริ่มต้นจากการเป็นซุ้มขายเสื้อผ้าวินเทจแบรกระดินก่อนที่จะมาเปิดตัวยิ่งใหญ่ยังเป็นทางการในลอสแองเจลิสเมื่อปี2015และขยายสาขามาที่นิวยอร์กในปีถัดไปร้าน l o u ถ2เป็นที่ชื่นชอบสําหรับผู้หลงไหลในไอเทมเก่าๆโดยเฉพาะรุ่นลิมิเต็ดไม่ว่าไอเทมชิ้นนั้นจะหายากขนาดไหนชอนเขาก็หามาไว้ในร้านจนได้ยกตัวอย่างเช่นพวกไอเทมระดับตำนานเช่น Air จอร์แดนวัน n n เน t ตัวแรกจากปี85สภาพใหม่ มือหนึ่งที่การันตีได้ว่าหายากและมีราคาสูงสุดๆเขาก็เคยไปหามาไว้ขายหน้าร้านมาแล้วราวดทูเป็นที่ชื่นชอบในมูเซ่เล็บชื่อดัง,ดงที่มักจะเข้ามาหาออฟชั่นเทพต่างๆจากร้านนี้นอกจากหน้าร้านจะปังบนช่องทางออนไลน์ก็ยังเป็นที่นิยมมากๆบน u t u b e ด้วยการทํารายการซีรีส์นาเสนอบรรยากาศของร้านในแต่ละวันซึ่งนั่นก็ดึงดูดผู้ติดตามในชแนลได้ถึงเกือบแสนคนซึ่งทําให้ชอนวูเทอร์สปูดน,นอกจากจะเป็นพ่อขาเขาก็กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ทั้งวงการยอมรับแล้วว่าเจ๋งและเป็น ตัวจริไอเดียสไตล์ของเขาถูกนําเสนอออกมาอย่างได้เชียบคาดอยู่เสมอสิ่งแรกที่เตะตาเราและเชื่อกันว่าหลายๆคนก็ด้วยก็ค,คือแคมเปญที่เขาเร่วมกับไนกี้การวางจาหน่าย Air Max One ในที่สในปี2017โมเดลสุดขาสิทิกที่ตอนนี้ใครๆก็อยากมีเก็บไว้สักคู่ในปัจจุบันโดยราคาสภาพเดสต็อกที่สูงแต่หลัก5-6 0,000บาทในตอนนี้และหลังจากนั้นเขาก็ได้ย้ายค่ายมาร่วมงานกับ Adidas และมีผลงานรองเท้าเจับๆโดนๆอีกมากมาย